ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณจะอ่านโพสต์ของอหมอยงคุณก็จะต้องอ่านโพสต์ของคุณหมอธีรวัตรเหมจุธานะยงัูรวันธีรวัตรเหมจุธานะมานพพิทักษ์ภากรนะอนันต์จงแก้ววัฒนาแล้วก็ท่านอื่นๆเนียนะฮะคุณจะต้องหาความหลากหลายในที่มาของข้อมูลนะคุณฟังหมอเลียบแสดงความคิดเห็นในรายการซึ่งคุณได้มีโอกาสชมทาง Voice TV ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคุณฟังหมอท่านอื่นๆซึ่งแสดงความคิดเห็นเวลาโพสต์ลง Facebook ก็เป็นมุมมองที่คุณจะต้องนํามาบาลานซ์กันนะครับนำมาบาลานซ์กันแล้วก็จะได้จะได้เ e อร์สเปก v e ฟนะฮะที่มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งในหมอซึ่งผมตามอยู่ก็คือเป็นด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาเรื่องไวรัสอยู่นะจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นนายแพทย์แต่ว่าเป็นด็อกเตอร์อนันต์จงแก้ววัฒนาเนี่ยด็อกเตอร์อนันได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วในการในการฉีดวัคซีนเข็ม เป็นแอสตราเซเนกาเสร็จแล้วอีกเข็มหนึ่งเป็นไฟเซอร์น่นะฮะผลของการศึกษาในต่างประเทศออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะดรอนันต์จงแก้วฒนาเขาได้อ้างอิงเป็นการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ medrxiv.org นะครับซึ่งฉบับออริจินอลภาษาอังกฤษนะครับผมก็ดึงมาให้ดูนะครับซึ่งท่านผู้ชมถ้ามีเวลาก็สามารถอ่านได้แต่ว่าถ้าต้องการประหยัดเวลาเนี่ยนะถ้าคุณจะไปอ่านโพสเฟซของคุณหมอหรือคุณจะดูรายการนี้ที่ผมจัด รายการนี้และรายการตอนเช้าไลฟ์ยามเช้าเนี่ยจะไม่พลาดในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ล่าสุดซึ่งมีผลต่อความคิดเชิงนโยบายของการใช้วัคซีนสําหรับประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมก็จะอ่านจากที่ดรนันจงแก้วัฒนาเขาสรุปออกมาจากบทความเมื่อกี้นี้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งย่อนหน้าภาษาไทยง่ายๆและนั่นก็คือการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้แสดงผลการทดสอบอาสาสมัคร229คน ที่ได้รับ a s t r a z e ซเ c a เป็นเข็มแรกแล้วก็ไฟเซอร์เป็นเข็มที่2โดยห่างกาัน9ถึง12สัปดาห์ก็คือห่างกาัน3เดือนถึง4เดือนเลยนะฮะอันนี้ห่างกันห่างกันแบบเต็มแม็กซ์นะฮะเต็มเพดานภูมิคุ้มกันเนี่ยที่อาสาสมัครตรวจนีพบว่าพุ่งสูงมากที่น่าประหลาดใจคืออย่างนี้จำได้ไหมฮะผมเคยบอกข้อมูลข่าวสารข้อมูลจากการศึกษาและงานวิจัยสำหรับวัคซีนและสำหรับการกลายพันธ์ สายพันธุ์ใหม่ๆของโควิดในทีมเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตอลอดเวลาสัปดาห์ที่แล้วหรือแม้กระทั่งสัปดาห์นี้ผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยบางทีถ้าเป็นเข็มเดียวดีๆไปเลยอย่างบอเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์เนี่ยอาจจะดีไปกว่าการสลับเข็มปรากฏว่าในงานชิน้นนี้ซึ่งตีพิมพ์ลงใน medrxiv.org เนี่ยดรนันจงแก้วัฒนาเขาสรวปม,มาว่าถ้าเอาจริงๆแล้วในนี้ก็คือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยหลังจากฉีดแอสตราเซนกาเข็มแรกแล้วเป็นไฟเซอร์เข็ม2เนี่ย ในการศึกษากรณีนี้นะฮะดีกว่าไฟเซอร์สองเข็มด้วยซ้ำไปเท่าที่นับดูจากกราฟที่เขาดึงมาจากผลที่รายงานจากการศึกษาชิ้นนี้งานนี้เป็นงานที่7แล้วนะครับที่แสดงผลแบบนี้ไม่รวม trial หรือการทดลองอีก2ชิ้นที่ทำที่อังกฤษและสเปนอ่ประเด็นนี้น่าสนใจอย่างมากประเด็นนี้น่าสนใจอย่างมากเพราะว่า มันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดวัคซีน mRNA 2เข็มหรือ3เข็มติดต่อกันแล้วดีที่สุดมันเริ่มมีที่บอกว่าให้ถ้าเกิดเข็มแรกเป็น astrazeneca และเข็มที่2เป็น mRNA นะฮะประสิทธิภาพเผลอๆอาจจะดีกว่า2เข็ม mRNA อันนี้ผมยังไม่เชื่อแต่ว่ามันเริ่มมีการศึกษาออกมาในลักษณะนี้เนี่ยหลายชิ้นแล้วหลายชิ้นแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีการศึกษาที่ไหนนะฮะที่บอกว่าเซโนแวคเข็มแรกเนี่ยแล้วปิดท้ายด้วย mRNA เนี่ย ดีกว่า m อ็ม2าเนย์อเข็มอันนั้นไม่มีอันนั้นอาจจะอยู่ในเพียงจินตนาการของคนซึ่งอยากสั่งเซโนแบคอยู่ตลอดเวลาทางๆท,ที่ไม่ควรสั่งแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเป็นงานชิ้นหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องต้องไปอ่านต่อเนื่องนะครับ